โปรดให้ความสำคัญกับเสียงมากๆนะครับเสียงที่เข้าหูสู่ใจนะครับสู่ในใจยาวลึกมันจะเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายครับณวันนี้อุณหภูมิ37.5องศาเซลเซียสลุงบอกว่าไม่พอนะครับไม่พอมันต้อง38+5องศานะฮะจึงจะพอครับนี่ในทัศนะส่วนตัวของลุงนะย้ำเป็นครั้งที่155เสียงเป็นคลื่นคลื่นเป็นพลังงานทีนี้มันออกจากตัวลุงหงอกลุงหงอก pure energy มันแปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงอกมันก็ผ่านเสียงของลุงตีเองเนี่ยมันเข้าสู่หูของท่านมันสู่พวกหัวใจหัวใจใครก็ตามที่มีหัวใจคําว่ารั่วเลยนะครับหัวใจรั่วนะครับเด็กเกิดนิดเดียวเนี่ยหัวใจรั่วรู้ลองค่อยๆฟังเสียงลุงอยู่ดีลูกหลานคนไหนที่ถูกแพทย์ระบุว่าเป็นหัวใจรั่วเป็นผู้เล่นนะเป็นผู้เล่นนะเอาตัวเภสัชกรมายืนยันก็ได้เพราะว่าลูกชายตัวเล็กเขาเนี่ยหัวใจรั่วเจอเสียงลุงนี่แหละครับพอดีคุณแม่เขาเอามานั่งฟังที่หน้าจอด้วยครับเขาก็ฟังเสียงธรรมดาเขาเด็กๆไปตรวจทีอ้าวหัวใจไม่รั่วแข็งแรงต่างๆต่างเยอะนะฮะลุงไม่ได้พูดเล่นนะคำนี้นะครับมันเข้าหูสู่ใจมันจะไปปรับขึ้นหัวใจให้ครับหัวใจคนไหนที่เต้นไม่มีจังหวะจากโคนมันช่วยเพราะนั้นจงให้ความเนียนของเสียงเข้าสู่หัวใจมันจะไปล้างสมองด้วยครับล้างหลุมดำในสมองหัวเนี่ยมันจะโล่งขึ้นมาได้ลองค่อยๆสังเกตเอาครับนั่นมันมีความมหัศจรรย์ของมันเองลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงเป็นคนที่ค้นพบเองอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของลุงเองและอยู่ในตัวของท่านมีทุกคนทุกท่านครับสิ่งนี้แล้วมันจะต่อเชื่อมกันเองครับของท่านมีอยู่แล้วเชื่อซะว่าของท่านมี 5% 10% 15% ของผมมี 100% เกินต่างหากผมเอาส่วนเกินใช้ครับมันจึงไม่มีขีดจำกัดส่วนเกินของหลวงเกินร้อยเนี่ยครับมันจึงหาประมาณไม่ได้ไม่มีขีดจำกัดนะขอให้เป็นผู้ที่เป็นผู้รับที่ดีแล้วท่านก็จะรู้เองว่าได้อะไรจากลุงใช้เวลานะมาตั้งกี่ชั่วโมงกับเสียงที่ว่านี้โอเคไหมครับเป็นวิทยาศาสตร์แน่นอนวิทยาศาสตร์เอามาใช้ไม่ได้ เห็นไหมเวลาจะเอามาใช้ได้คือเรื่องจิตศาสตร์เท่านั้นนะครับนั่นคือจิตที่ว่านี้ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะมีประสิทธิภาพนะและเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาที่สุดในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยนะสุดท้ายป้องกันไวรัสโคโรนาได้ด้วยยังลุงป้องกันได้ 100% นะครับโอเคนะจบเนาะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติ